ถึงอำเภอบ้านโป่งอย่างรวดเร็วมากๆเลยสำหรับร้านเราเนี่ยคือมีเรื่องของบะหมี่นางงามใช่ไหมครับบะหมี่เราเนี่ยเด็ดมากแล้วหมูเราก็ย่างหอมเพราะเราก็เที่ยวปักกิ่งไปเอาสูตรปักกิ่งมาอีกไปนั่งกินหมี่ปักกิ่งถ้าจะหาหมี่ที่นุ่มและนวลปากปักกิ่งสุดยอดโอ้ต้มยำนะจ๊ะเราข้ามช็อตมากันที่ตรงหมูทุบเลยดีกว่าเราตักให้เห็นในหมูก้อนๆอย่างนี้นะจ๊ะนี่คาเฟ่เปิดใหม่ที่บ้านโป่งนะจ๊ะจังหวัดราชบุรีน่าจะเป็นจังหวัดนึงที่มีคาเฟ่สวยๆเยอะแยะเลยครับสำหรับที่นี่ค่ะใหม่เอี่ยมเลยประมาณ5เดือนกว้างเลยกว้างขวางแล้วก็ติดกับแม่น้ำแม่กลองวันนี้สวยมากเลยแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำแม่กลองสวยด้วยค่ะแล้วเราจะบอกว่าผนังเนี้ยสวยค่ะอาหารอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติดีค่ะน่าจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโผล่มาเป็นเหมือนแบบอีกโลกนึงเลยเป็นช่องเขาให้เราเดินออกมาพอดีเลยค่ะแล้วพอออกมาเนี่ยก็อยู่กลางหุบเขาสวยมากมาถึงอำเภอบ้านโป่งอย่างรวดเร็วมากๆเลยคือบางทีรถติดในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะคะก็ยังจะยาวนานก่อนด้วยซ้ำความอาร์ตที่อำเภอบ้านโป่งจุดนี้เหมือนเป็นซอยเราเลยนั่นทรงผมเราแล้วนะเฮ้ยอันนี้ที่เห็น70110นะนั่นคือรหัสไปรษณีย์นี่ BP บ้านโป่งนะจ๊ะใครอยากจะส่งจดหมายมาหาใครแบบไหนก็อ่ะลองดูนี่ลิ้มหมุยเฮงร้านเราเชิญค่ะด้านในไปเชิญสิคะไม่รอแล้วล่ะเอามาเลยนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยเข้ามาก่อนเร็วลูกหนูไม่ขอใช้คำว่าคนสวยนะคะไม่กล้าใช้ใช้ได้ค่ะเพราะว่าสวยจริงค่ะแต่หนูไม่ขอสู้บะหมี่เกี๊ยวนางงามนะคะคือหนูรู้อยู่แล้วว่าสำหรับร้านเราเนี่ยคือมีเรื่องของบะหมี่นางงามใช่ไหมคะเป็นตำนานมาตั้งแต่รุ่นไหนคะรุ่นอีค่ะอีก็คือน้องของแม่น้องของแม่ใช่เป็นเทพีสวนสัมพันธ์เป็นเทพีสวนสัมพันธ์ที่เป็นหลานอ๋อแม่รุ่นหลานแล้วเหรอคะใช่ค่ะคือพอเห็นหน้าเนี่ยเราอยากจะเรียกพี่เลยจุดนี้เรียกป้าก็ได้ค่ะป้านี่ไม่สามารถใช้คำนี้ได้จริงๆมันฝืนมากจะบอกว่าคือสำหรับที่นี่เนี่ยเป็นบะหมี่เกี๊ยวนางงามก็คืออย่างที่บอกคือรุ่นอาอีได้นางงามสัมพันธ์ใช่ไหมคะหนูเลือกมาที่นี่เพราะว่าแบบเขาจะมีแบบคำเขาเรียกคำอะไรนะคะคำขวัญหรือคนสวยคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งหนูก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามาที่นี่นะเราน่าจะได้เห็นอะไรแบบครบถ้วนเลยเพราะเราก็จะได้เห็นคนงามบ้านโป่งด้วยทีนี้เดี๋ยวมาเรื่องของบะหมี่กันบ้างเขาบอกว่าบะหมี่เราเนี่ยเด็ดมากแล้วหมูเราก็ย่างหอมทำเองหมดเราปลอดสารต่างๆหนูต้องชิมต้องชิมนะได้ค่ะแต่หนูเห็นแบบเมื่อกี้มีน้องมากระซิบว่าข้างหลังกำลังทำบะหมี่อยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวจากหน้าร้านหนูบุกหลังร้านก่อนโอเคเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวหนูมาชิมนะคะแม่โอเคยินดีเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนี่คือบะหมี่นี่คือก่อนคือเป็นอย่างนี้บะหมี่เกี๊ยวอันนี้คือเราอะแดปเองอะคะว่าหมายถึงว่าหรือว่ามันเป็นสูตรดั้งเดิมที่ค่ะของคนสมัยโบราณคนจีนปลาเจกกระแปะที่ข้ามเรือสำเภามาเนี่ยเขาจะมาทำอาชีพเนี้ยอุปกรณ์ไม่มากแล้วก็มีไม้ปูไว้แค่นั้นเองแล้วปั้นแป้งขึ้นมาเพื่อยืดออกแล้วหลังจากนั้นเราค่อยความยาวและความกว้างแล้วถึงมาซอยโดยใช้มีดซอยหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเข้าแบบอนุรักษ์ไว้ร้านเรานี่อายุได้เท่าไหร่ล่ะคะถ้าเทียบกันตั้งแต่ว่ารุ่นคงมาก็ประมาณ30กว่าปี 30-40 ปีรุ่นเราก็33ปีถ้าเราไปทำการค้าเราต้องฉีกแนวออกไปเราก็เลยมาทำสูตรของเราพอเราเริ่มเปิดร้านทำปุ๊บเราจะใช้สูตรเดิมไม่ได้ที่ไหนก็มีได้สัก2ปีเราก็ไม่พอใจเพราะเราก็เที่ยวปักกิ่งไปเอาสูตรปักกิ่งมาอีกไปนั่งกินหมี่ปักกิ่งถ้าจะหาหมี่ที่นุ่มและนวลปากปักกิ่งสุดยอดโอ้เขาจะใช้ไข่ไก่ล้วนๆเราก็เลยอ่ะได้จุดเด่นปักกิ่งได้จุดเด่นฮ่องกงมาเสร็จปุ๊บมาเป็นหลอมโอ้โดยของเราเป็นตัวแม่จ้ะแบ่งสัดส่วนของการผสมนั่นคือสิ่งที่จะออกมาที่เราทานนี่แหละทุกวันเนี้ยเกาหลียังมีหมี่ของมันที่สุดยอดตัวก็เราก็ไปเกาหลีอีกที่นุ่มที่อร่อยมันต้องมีความหอมแต่ตรงนี้เรายังไม่เปิดเราจะไว้ให้รุ่นลูกเจนต่อไปอีก30ก็90ปีเราเหมือนหนูเนี่ยได้ชิมรสชาติในประวัติศาสตร์บะหมี่ของทางร้านเรารสชาติทั้งในอดีตในปัจจุบันแล้วเดี๋ยวเราจะมีอนาคตหนูก
เกิดมาก็ไม่เคยเห็นวิธีการน่ะขอบคุณมากนะคะหนูมากวนถึงหลังครัวเลยถือว่าเป็นการมาคุ้มค่าตื่นที่แบบมาหน้าร้านปุ๊บทะลุหลังร้านเลยจ้ะคือโชคดีนะคะสิ่งที่แฟนรายการได้เห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญจุดหนึ่งเลยนอกจากแบบความล่ำลือของแม่ค้าสวยแล้วก็สูตรต่างๆอีกมากมายที่ว่าแบบว่าเด็ดมากอร่อยจริงแล้วก็ได้รู้เรื่องราวมากมายเลยเดี๋ยวที่นี้เนี่ยพอเมนูต่างๆที่มาตั้งตรงหน้าแล้วเนาะตัวชิมเนี่ยมันจะต้องแบบใช้คำว่าเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเออคำนี้ดีกว่าทีนี้เราจะต้องมาชิมกันแล้วโอ้โหคราวนี้ก็ละลานตาเลยนะอันนี้เป็นต้มยำอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแห้งมากันที่น้ำซุปก็มีขั้นตอนการต้มเคี่ยวน้ำใสน้ำซุปหอมหวานมากันที่เกี๊ยวเกี๊ยวนุ่มจุงต้มยำนะจ๊ะเราข้ามช็อตมากันที่ตรงหมูทุบเลยดีกว่าเราตักให้เห็นเนื้อหมูก้อนๆอย่างนี้นะจ๊ะนี่มาว่างมาที่เส้นบะหมี่นะจ๊ะจัดไปมันมีความลื่นคือพอทานเข้าไปมันจะแบบลื่นคอมีความนุ่มแต่ไม่เละอันนี้คืออย่างนี้เลยจริงๆหมูแห้งก็หน้าตาดีมากเลยอ่ะหมูแบบดูแห้งๆแล้วสีแบบอยากทำน้ำหมูอย่างเดียวมากินเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าในความอร่อยอะค่ะมันคือทำให้เราได้เห็นว่าด้วยวิธีการความใส่ใจต่างๆไม่แปลกที่แบบรสชาติของบะหมี่ความนุ่มมันทำให้คาแรคเตอร์ของบะหมี่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นถ้าใครมาก็ลองอุดหนุนกันได้ถ้าทานร้านนี้บ่อยๆจะสวยเหมือนเจ้าของร้านไปเรื่อยๆนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าแม่เขาเป็นเหมือนสาวสวยพันปีไปแล้วอ่ะต้องถามว่าเขามีสูตรอะไรอบไอ้น้ำทั้งวันไงอบไอ้น้ำอยู่หน้าเตาใช่ไหมคะอยู่หน้าเตาถูกต้องอบไอ้น้ำหน้าเตาทั้งวันสวยมากเลยอ่ะสวยไม่สางสวยไม่สางอ่ะใช่ค่ะสวยไม่สางวันนี้เราได้ชิมทั้งอดีตของบะหมี่สูตรของที่นี่แล้วก็ปัจจุบันเดี๋ยวรอดูอนาคตน่ารักเนาะชอบค่ะคุ้มค่าเติมพีดีทีออโต้ฟอร์สดีเซล B20 ค่ะเต็มถังไหมคะจัดเต็มเลยค่ะขออนุญาตวางป้ายค่ะพี่ปานเราทริปสบายๆราชบุรีแล้วก็ไม่ต้องมาเน้นพุ่งเร็วแล้วขับเรื่อยๆเนาะ B20 เนี่ยบอกได้ว่าเป็นน้ำมันที่ช่วยเกษตรกรหนูใช้คำนี้เขาคือไบโอดีเซลใช่ไหมคะน้ำมันปาล์มเราเป็นไบโอดีเซลที่เรียกได้ว่าผ่านขั้นตอนสกัดอย่างที่เรียกว่าได้มาตรฐานระดับโลกที่สำคัญเลยคือว่าเราได้ช่วยเกษตรกรชาวไทยของเราอันนี้คือเด็ดมากเลยนะเหมาะมากเลยคือราคาถูกกว่าดีเซลธรรมดา3บาทพี่3บาทต่อลิตรนี่คือเยอะมากนะที่สำคัญคือในความถูกตรงนี้เนี่ยแต่เราก็ยังรักโลกเหมือนเดิมเราลดควันดำเราช่วยลดในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 เรื่องของมลภาวะทางอากาศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยของโลกใบนี้เลยล่ะวันนี้เราก็เป็นอีก1วันที่ออกมาเดินทางเติมน้ำมันแล้วก็ช่วยโลกใบนี้ถ้าใครอยากจะเติมน้ำมันดีเซลแล้วก็ราคาถูกลงไปขับสบายๆนี่ก็ต้องอันนี้เลยออโต้ฟอร์สดีเซล B20 งั้นก็เดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันเสร็จวันนี้เนี่ยราชบุรีของเราก็มีเส้นทางท่องเที่ยวสบายๆเอาเป็นว่าครบถ้วนเดี๋ยวเราก็ไปคุ้มค่าตื่นกันต่อเดี๋ยวเราเที่ยวกันต่อจ้ะบ๊ายบายคาเฟ่เปิดใหม่ที่บ้านโป่งนะจ๊ะจังหวัดราชบุรีน่าจะเป็นจังหวัดนึงที่มีคาเฟ่สวยๆเยอะแยะเลยครับสำหรับที่นี่ค่ะ Coffee Please นะคะจริงๆแล้วเขามีสาขาหนึ่งอยู่ที่ในเมืองแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่ปี2012นะคะหมายถึงสาขาที่อยู่ในเมืองแต่ว่าตรงนี้เป็นสาขาใหม่ค่ะที่มาเปิดกันที่บ้านโป่งนะจ๊ะใหม่เอี่ยมเลยประมาณ5เดือนกว้างเลยกว้างขวางแล้วก็ติดกับแม่น้ำแม่กลองมุมนี้ถ่ายรูปได้นะคะอ่ะขอแนบไปสักจุดหนึ่งอ่ะนี่จะบอกว่าเอากันจริงๆแล้วอาคารเขาสวยนะคะสีขาวๆเนี่ยเฮ้ยข้างล่างสวยนะข้างล่างตรงนี้สวยเราเห็นแม่น้ำแม่กลองด้วยนะคะ
เป็นการการันตีหน้าฝนนิดนึงคือจริงๆเราจะมีชิงช้าข้างล่างด้วยนะคะแต่ว่าด้วยมวลน้ำมันมหาศาลตอนนี้ก็นี่ไงชิงช้าเราแอบจมน้ำไปแล้วจ้าเราก็เลยอยู่สเต็ปบนนะตรงนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาสร้างสตอรี่ให้ตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้คือต้นไม้คุรักค่ะวันนี้สวยมากเลยในอนาคตวันนี้ก็จะมีโต๊ะมาตั้งก็รับแขกเพิ่มเติมนะคะปัจจุบันขึ้นมาถ่ายรูปกันได้แล้วก็เห็นวิวแม่น้ำแม่กองสวยด้วยค่ะจะเห็นวิวแม่น้ำแม่กองเต็มๆตาเลยเราจะบอกว่าผนังเนี้ยสวยค่ะถ้าใครมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมแวะขึ้นมาบนนี้ด้วยนะเพราะว่าก็จะมีผนังนี้แหละที่เราก็จะได้ภาพสวยๆไปแล้วก็เรื่องของเมนูต่างๆต้องบอกว่าทางเจ้าของเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองเมนูเป็นโฮมเมดนะจ๊ะเครื่องดื่มเขาก็มีทีเด็ดของเขาอยู่ละมาดูกันว่าสำหรับที่นี่ถ้าใครมาเนี่ยเราจะแบบอิ่มๆแบบคุ้มค่าตื่นยังไงกันบ้างลุยเลยดีกว่าเข้ามาในร้านบ้างนี่โอเคโอ้ข้างในก็สวยสวัสดีค่ะข้างในก็น่ารักค่ะเมื่อกี้ไปเดินถ่ายรูปข้างนอกมามุมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะเจ้าของร้านใช่ไหมคะคุณอะไรนะคะค่ะคุณอุ๋มนี่ไงการันตีแม้ว่าแบบว่าบ้านโป่งเขาบอกว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งใช่ไหมคะพรีเซนต์เลยอันนี้เป็นเมนูต่างๆใช่ไหมคะเมนูของหวานเยอะมากเหมือนกันเนาะรู้มาว่าคือแบบเหมือนเราเรียนรู้ฝึกทำเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาไว้ว่าเมนูไหนเด็ดฝากอันไหนอยากให้ชิมนะคะนู่นนี่นั่นเลยก็มากันที่เรื่องกินนะจ๊ะถ้าใครอยากจะมาฝากท้องหนักๆอาหารจานเดียวเขาก็มีเยอะแยะนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างสปาเกตตี้ขี้เมาเป็นแบบสปาเกตตี้ผัดเบคอนแล้วก็เป็นพริกแห้งแล้วก็จะมีเมนูอื่นเพราะว่าร้านเขาเปิดอย่างตั้งแต่ช่วงเช้าจนไปถึงอย่าง3ทุ่มช่วงดึกๆก็ดื่มชิลๆแล้วก็มีอาหารหนักๆนะจ๊ะตอนนี้นะโตก็น่าจะเน้นเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่เนี่ยเขาเรียนรู้ทำเองมานานแล้วค่ะแล้วก็จะมีเมนูที่สลับสับเปลี่ยนกันไปร้านเขาเปิดทุกวัน7วันแต่มันจะมีเมนูประจำที่แบบใครมาตามรอยมาก็ต้องเจอ2เมนูนี้แน่ๆเลยส่วนถ้าใครมาอาจจะเจอเมนูอื่นสลับสับเปลี่ยนเนี่ย2เมนูนี้นะเขาเป็นขาประจำอยู่ใครมาก็ต้องเจอแน่นอนส่วนพวกอย่างแบบครัวซองขนมปังก็เป็นอีกอารมณ์นึงแล้วเขาก็จะมีเรื่องของเค้กวันเกิดเค้กอะไรที่เป็นเค้กน้ำตาลน่ารักสั่งได้ออเดอร์1สัปดาห์ล่วงหน้าอ่ะโอเคชิมนะจ๊ะอันนี้เนี่ย2เมนูนี้เป็น2เมนูที่ต้องสั่งแล้วก็เป็น2เมนูที่มีประจำติดร้านอยู่ตลอดอันนี้เนี่ยชื่อจะแปลกนิดนึงคือ Medovic Honey Cake เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบชั้นครีมแล้วก็มีน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งลำไยแบบแท้ๆเลยอยู่ในนี้และนี่ก็จะเป็น Blueberry Cheeseเค้กแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบทับทิมข้างบนกรอบๆสดๆอย่างนี้ค่ะเอาอันนี้ก่อนเพราะว่าเราอยากชิมนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างดูชั้นครีมต่างๆมันเหมือนฟีลลิ่งแบบเครปอะที่เป็นเครปเค้กนะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวมาดูสิว่าเขาบอกว่ามันจะได้สัมผัสแบบความหอมของน้ำผึ้งเลยเท่านั้นมีความครีมแล้วที่เด็ดคือมันเป็นความหอมของน้ำผึ้งค่ะอันนี้เป็น blueberry cheesecake แบบที่มันมีแบบเม็ดทับทิมเนี่ยนอกจากความสวยงามในการถ่ายรูปแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูรสชาติกันนิดนึงกรุบกรอบกรุบกรับมีความหวานเปรี้ยวในตัวเม็ดทับทิมอยู่ความเป็นชีสเค้กที่ดีนะคะอันนี้เนี่ยก็อร่อยดีอันนี้อยากลองหิวคาราเมลเราทำเองใช่ไหมคะนี่ปุ๊บนี่ทานกับไอศครีมทำใหญ่ๆนะเค้กอร่อยอ่ะดีคาราเมลก็หอมค่ะโอ้ดีเลยอ่ะเรียงตัวกันเลยดีกว่าหลังจากทานของหวานก็มาจัดเครื่องดื่มนะคะอันนี้ก็จะเป็น Black Tea Peach เขาบอกว่าขายดีเหมือนกันมี Black Tea แล้วก็มีเป็น Peach ไซรัปนะมีหอมหวานอ่อนมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นซ่าๆแต่จะเน้นแบบความหอมอะพอดื่มเข้าไปแล้วได้กลิ่นแบบขึ้นอย่างนี้เลยอะคือหอมมากอันนี้เป็นหนึ่งเมนูที่แบบสั่งกันเยอะนะคะจะเป็นมัทฉะเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% ก็จะมีมัทฉะข้างล่างนมอย่างนี้นะคะเขาบอกชาเขียวสั่งตรงจากญี่ปุ่นนะ
โอทีก็ดีอันนี้ถ้าใครชอบชาเขียวแล้วก็ชอบดื่มกาแฟด้วยเนี่ยอันนี้คือดีเลยคือหอมหอมชาเขียวหอมมัทฉะมากๆนะคะแล้วก็กาแฟก็หอมด้วยแล้วก็ไม่หวานต้องบอกเลยว่าคือหวานน้อยมากส่วนถ้าใครชอบทานหวานก็ไปเพิ่มเอาไซรัปเอาเองละกันอันนี้ก็ดีเลยอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดโซดานะคะความเด็ดของมันคือว่าตัวสับปะรดเนี่ยมันต้องแบบสดแล้วพอมันทานเข้าไปมันแบบสดชื่นไหนดูที่นี่สิคุณได้สิ่งนั้นค่ะยกไรมาทั้งสวนสับปะรดอยู่พอสมควรเลยแหละนะอันนี้ก็ดีเลยอาหารอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติดีค่ะแล้วก็หวานน้อยด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเค้กที่เป็นโฮมเมดแล้วก็ยังสลับสับเปลี่ยนเมนูต่างๆก็น่าจะแบบสร้างความหลากหลายใครที่ชอบมาก็มาอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวคนอยู่แถวนี้อะไรก็ว่ากันไปแหละแต่เราเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็อาหารเขาอร่อยด้วยไงอ่ะที่นี่เนี่ยสำหรับ Coffee Please นะคะใครอยากมาตามรอยเขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มเลยแล้วเขาไม่มีวันไหนที่ปิดเลยนะคือพอเป็นช่วงเย็นเขาก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงล่ะก็เป็น1ร้านคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่สำหรับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจากสักครู่นี้ร้านบะหมี่เนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยก็15นาทีละมั้ง10นาทีแป๊บเดียวเองนะคะอ่ะเที่ยวง่ายๆวันนี้เส้นทางนี้ของเรานะคะมาเยือนเมืองคนงามบ้านโป่งที่นี่ค่ะ Coffee Please Make a Way คุ้มค่าตื่นค่ะปิดท้ายนะคะวันนี้สำหรับเราเนี่ยเรามากันที่อุทยานเขาหินงูจ้ะจริงๆแล้วเขาดังอยู่แล้วเราก็ใช้คำว่าเหมือนแบบน่าจะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดราชบุรีเลยแต่ว่าเรายังไม่เคยมาทีนี้เราก็เลยเรามีคนราชบุรีอยู่ที่นี่ด้วยด้วยความที่เขาก็ยิ่งใหญ่นะคะคือต้องบอกว่าเขาเป็นผู้กว้างขวางของจังหวัดราชบุรีแล้วก็ที่นี่ก็ยิ่งใหญ่เราเลยต้องถามเขาว่าเคยมาไหมยังไงเพราะอ๋อเคยมาอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่เขาแบบโด่งดังนะคะแต่ว่าจุดต่างๆด้วยความที่ว่าคือเดิมในอดีตเนี่ยเป็นเหมืองไงคือระเบิดภูเขาแล้วก็ทำเหมืองแล้วเป็นเหมืองที่ตั้งแต่ยุคแบบรัตนโกสินทร์ยุคนั้นนะคะคือนานมากๆหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วล่ะคนราชบุรีเขาก็อาจจะมาวิ่งมาออกกำลังกายอะไรกันแต่ในความแบบที่มีมุมหลายจุดมากๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะลองขับรถขึ้นมาเซอร์เวย์ดูแล้วมาดูกันซิว่าในจุดไหนที่เราแบบเราไม่ค่อยคุ้นตานักสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปพอขับรถขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันแต่จะบอกว่าสำหรับเราคนที่ไม่เคยมาจุดนี้ที่เรามองเห็นนะคะนี่เห็นไหมเราจะเห็นภูเขาลูกนี้แล้วก็เหมือนเป็นรูที่เป็นถ้ำนั้นแล้วก็จะมีเหมือนแบบพระอาทิตย์คือจะบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปถ่ายรายการที่ฉงชิ่งประเทศจีนคืออารมณ์มันเป็นแบบนั้นเลยเป็นภูเขาแล้วมีถ้ำคือมันสวยมากนะคะถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาที่นี่เนี่ยเขาจะมีถ้ำหลายๆจุดแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแบบเป็นศาสนสถานในถ้ำจะมีพุทธรูปมีทั้งแบบเก่าแก่สมัยทวารวดีก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราท่องเที่ยวกันดีๆที่เนี่ยคือได้ทั้งวันเลยเหมือนกันนะสวยมากเลยอะตรงนี้เป็นจุดที่สวยมากเลยค่ะเราเห็นป้ายแบบว่าเป็นจุดที่แบบชมวิวจุดนึงแล้วถนนที่เข้ามามันเป็นถนนเล็กๆอะค่ะจริงๆรถเข้ามาได้แล้วพอเดินมาโผล่มาเป็นเหมือนแบบอีกโลกนึงเลยเป็นช่องเขาให้เราเดินออกมาพอดีเลยค่ะแล้วพอออกมาเนี่ยก็อยู่กลางหุบเขาสวยมากตรงนี้นะเป็นจุดนึงที่อยากให้มาถ่ายรูปกันค่ะเพราะว่าเราตอบว่ามุมนี้น่าจะแบบไม่ค่อยได้เห็นกันสำหรับคนที่มาที่นี่นะคะแต่ว่าข้างหน้าน่าจะเป็นจุดนึงที่แบบเราน่าจะได้เห็นวิวสวยๆจากที่นี่เหมือนกันแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่ใหม่จริงเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเราจะเห็นอะไรเดี๋ยวมาลุ้นๆไปพร้อมๆกันค่ะไปอีกหนึ่งจุดที่เราไม่อยากให้มองผ่านนะคะสะพานยอดฮิตตรงนี้เนี่ยสะพานแขวนอันนี้เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมายืนบนสะพานก็ถ่ายรูปกันก็เดินล้อมรอบเขาแห่งนี้เนี่ยที่จะมีแบบสะพานล้อมรอบตรงนี้เนาะแต่ว่าพอเรามายืนตรงนี้เราก็จะได้เห็นครบเลยค่ะตรงนี้เห็นศาลาอยู่ตรงนั้นพูดจริงๆค่ะคือรู้สึกเหมือนแบบตอนที่เราต้องไปประเทศจีนน่ะคือมันเป็นแบบอารมณ์แบบนี้เลยคืออยู่ท่ามกลางแบบหุบเขาแล้วก็มีความแบบสวยงามอย่างที่เห็นนี่ลองดูมองขึ้นไปบนนั้นสิเห็นลิงไหมอยู่ข้างบนนู้นเป็นแถวเลยชอบค่ะชอบที่นี่มากเลยแล้วว่าถ้ามาอีกทีเราก็น่าจะได้จุดท่องเที่ยวที่นี่จุดถ่ายรูปจุดชิวๆใหม่ๆอีกละวันนี้ต้องขอขอบคุณ PTT Station Michelin
singcorporation 108trip.com ค่ะคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมที่จะตื่นมาแล้วก็ทำ1 วันให้คุ้มค่าตื่น